่าที่เพื่อนกับอันนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวด้วยให้อะไรนะรื้อฟื้นความทรงจำเนาะเป็นการรื้อฟื้นความทรงจำในส่วนของการคำนวณหนาของเราเป็นหนังสือที่มีอ่านภาษาไทยไม่เป็นไรเนาะไปเวลากดเราก็เริ่มต้นที่ V2 V3 V4 V5 น่าจะเหมือนกันนะคะส่งไปก็ใช้ลูกศรอะไรนะคะตรงกลางตรงกึ่งกลางส่งไปจากซ้ายไปขวาพอส่งไปเสร็จแล้วเรามากำหนดเงื่อนไขดูรายละเอียดช่องคำสั่งย่อยตรงสถิติเนาะจำได้ไหมสถิติแล้วก็พิธีเขาขึ้นหมายคะขึ้นหมายถูกตรงหน้ามีนเอาแค่เครื่องหมายเดียวเนาะหมายเดียวแล้วก็ค่ะแล้วก็คอนติเนียมค่ะอันนี้คือทบทวนเรานะเพราะว่าตอนเราไปเก็บข้อมูลแบบสอบถาม300ชุดขึ้นมาเราต้องคีย์แบบสอบถามให้มันได้300ผ่านเลยตัวโน้ตเพจก่อนนะคะโน้ตเพจจำได้ไหมที่อาจารย์พาทำชุดหนึ่งชุดสองอะไรไปเรื่อยๆนะถ้าตรงนั้นเนี่ยเราเก็บขึ้นมาเสาหน้าของตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กลับเมื่อกี้เราไปติ๊กเครื่องหมายถูกใช่ไหมแล้วก็กลับมาที่ continue เสร็จแล้วก็ไปที่อะไรคะโอเคพอโอเคปุ๊บเนี่ยมันก็จะวิเคราะห์ข้อมูลให้เราใช่ไหมคะผ่านกระบวนการที่มันก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรฉลาดมากเนาะโปรแกรมมันดีมากนะคะนายหนีเธอต้องดูเพราะว่าเธอไม่ได้มาเมื่อกี้จะสอบปลายภาคก็เอาอันนี้ขึ้นมาสอบจากเวลานะคะทีนี้ข้อมูลที่เราเอามามันก็จะขึ้นในอยู่ในรูปของตารางการแสดงข้อมูลรายละเอียดตามตัวที่เราไปติ๊กมานะคะถ้าเราทำถูกต้องข้อมูลก็จะได้ครบตามที่เราคีย์ข้อมูลเข้าระบบพอดีเพื่อพอดีน้องที่เขาทำเมื่อกี้เนี่ย20คนที่กิติพงศ์ครับสวัสดีครับใช่ครับขอชื่อการเดินต่อไปมาก็ไปที่คำสั่งเดิมนะคะ analyze แล้วก็ descriptive ตอนนี้เราจะไปเอาในส่วนของค่าเฉลี่ยแล้วก็วัดระดับใช่ไหมคะของเรานี่เป็นระดับการมีส่วนระดับอะไรเราไปศึกษาเรื่องอะไรประสิทธิภาพแล้วก็ไปที่ descriptive แล้วก็เลือกเอาข้อมูลที่ยังไม่ได้ทำการวิเคราะห์เมื่อต่อจากข้อเมื่อกี้ก็เป็น V เลยคะ V6 ไปจนถึงสุดท้ายเลยก็คลิกข้อมูลเลือกเอาแล้วก็ส่งไปเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้ statistic แล้วแต่กลายเป็น option นะคะ option แล้วก็ที่เครื่องหมายถูกเข้าไปที่เครื่องหมายถูกคลิกข้อมูลเข้าไปก็จะเจอข้อมูลข้างในแต่ข้อมูลข้างในเนี่ยถามว่าถ้าเราไม่ได้เครื่องหมายถูกออกเนี่ยใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ถ้าเป็นงานวิจัยที่มันเป็นมาตรฐานอันนี้คือระบบมันเป็นมาตรฐานแล้วอาจารย์ให้ไปติ๊กบอกตรงมินิมัมกับเม็กซิมัมเฉยๆเพราะอะไรคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคะแนนตรงเรตติ้งสเกลที่เป็นตอนที่แบบสอบถามมันจะมี5 4 3 2 1จำได้ไหมคะเออแล้วค่อยไปนะคะโอเคตารางใหม่ก็จะปรากฏขึ้นอันนี้เป็นตารางของข้อมูลที่อยู่ในรูปของอะไรคะค่ามีนค่าเฉลี่ยกับค่าอะไรคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการปรับตารางเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะอะไรคะก๊อปข้อมูลไปเราก็ทำให้มันเป็นคล้ายๆกับกรอบข้อความแบบที่แล้วเราสามารถที่จะก๊อปข้อความนี้ไปลงอะไรในบทของเราได้นะคะแต่ต้องทำที่คิดก่อนนะเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์สอนตอนนั้นทำไมทำได้ผมทำไม่ได้เราต้องดูก่อนว่าเราคิดถูกไหมนะคะแต่ถ้าไม่รู้ก็พิมพ์เราเองก็ได้แล้วก็การทำทศนิยมนะคะจำได้ไหมนี่คืออาจารย์เคยสอนเรื่องของการทำทศนิยมปรับทศนิยมจาก1ตำแหน่งเป็นอะไรคะ2ตำแหน่งเพิ่มหรือลดก็แล้วแต่โดยส่วนมากเนี่ยอาจารย์ในสาขาเราเนี่ยจะนิยมใช้ทศนิยม2ตำแหน่งฉะนั้นเวลาเราวิเคราะห์ออกมาเนี่ยโปรแกรมมันทำให้มันเป็นแค่อะไรคะ1ตำแหน่งเราก็ไปเพิ่มโดยทำดับเบิ้ลคลิกให้มันเป็นคล้ายๆกับจุดๆๆๆรอบๆแล้วก็อะไรคะคล้ายๆของข้อความแล้วค่อยไปนะคะทำแถบทึบถูกมั้ยแถบทึบไม่ได้ทึบได้ทั้งตารางนะแถบทึบได้แค่บางข้อมูลเท่านั้นเสร็จแล้วก็ไปที่คำสั่งอะไรคะ format แล้วก็ไปที่คำสั่งอะไรคะ cell propertyแล้วก็ไปเลือกเอาคำสั่งเลยนะ format value เห็นไหมตรงนี้เป็นการอธิบายข้อมูลว่าถ้าเราต้องการที่จะทำทศนิยมตอนนี้มันเป็น1ตำแหน่งสังเกตเลข1ข้างล่างตรงนี้ค่ะอันนี้เลข1ก็คือ1ตำแหน่งถ้าเลข2ล่ะลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงนี่คือเป็นการเพิ่มหรือเป็นการลดทศนิยมนะคะถ้าเราต้องการเพิ่มเราก็ชี้ขึ้นก็กลายเป็นจากเลข1มันกลายเป็นเลขอะไรคะเลข2ถ้าเราต้องการลดล่ะก็ชี้ลงก็จะอะไรคะมันก็จะลดลงฉะนั้นโดยส่วนมากของเราเนี่ยจะเป็นการเพิ่มระบบมันจะสร้างระบบ